ศาลรัฐธรรมนูญอียิปต์ออกคำวินิจฉัยคดีประวัติศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตทางการเมืองของประเทศนะคะได้แก่การพิพากษาให้การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นโมฆะค่ะเนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลให้ต้องมีการยุบสภาแล้วก็จัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ขึ้นนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังพิพากษาว่านายอาเหม็ดซาฟิกผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายฮอสนีมูบารักอดีตผู้นำเผด็จการของอียิปต์มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไปนะคะโดยวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ห้ามไม่ให้ผู้ที่เคยรับตำแหน่งในรัฐบาลของนายมูบารักดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะคำพิพากษาทั้ง2คดีดังกล่าวมีขึ้นเพียง2วันก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจะเป็นการตัดสินระหว่างนายโมฮัมเหม็ดมอซีจากพรรคเสรีภาพและความยุติธรรมของกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมและนายอาเหม็ดชาฟิกผู้ที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับกองทัพนะคะแล้วก็ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจเก่านักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองค่ะว่าคำตัดสินดังกล่าวของศาลเป็นความพยายามของกลุ่มอำนาจเก่าในการพยายามกลุ่มอำนาจทางการเมืองในประเทศต่อไปนะคะโดยการสกัดกั้นอิทธิพลของกลุ่มมุสลิมเคร่งศาสนาซึ่งมีบทบาททางการเมืองสูงนับตั้งแต่การปฏิวัติโค่นล้มนายมูบารักโดยเฉพาะกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมซึ่งครองเสียงถึง 46% ในรัฐสภาค่ะ